สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกท่านติ๊กผ้าทุกท่านมาชมสวนไผ่ด้วยจ้ามื้อนี้มื้อนี้ติ๊กสิพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งว่าสวนไผ่ต้นไผ่สร้างมนต์กับต้นไผ่ธรรมดาจ้าว่ามีมาเบิ่งลำต้นเนาะจ้าว่ามีคอแตกต่างกันแบบใดอ่ะจ้ามาเบิ่งลำก้อแล้วก็นออ่ะจ้าแล้วก็ใบเนาะจ้าว่าระวางต้นไผ่สร้างมนต์กับต้นไผ่ธรรมดาล่ะจ้าว่าเขามีคอแตกต่างกันแบบใดลักษณะคอแตกต่างเนาะจ้าอยากให้เพื่อนๆมาเบิ่งมาชมกันนะจ้าว่าแบบใดดีกว่ากันนะจ้าเชิญรับชมเลยจ้าจ้าเพื่อนๆนี่จ้านี่เด้อจ้าเพื่อนๆนอไผ่นะจ้านี่จ้าเพื่อนๆนอไผ่นอไผ่ที่ปลูกไว้ติดกันกับไผ่สร้างมนต์เนาะจ้าลักษณะก้านออกนอของนอไผ่นี่ก็ออกดีหลายเลยจ้าเพื่อนๆนี่จ้ามาเบิ่งลักษณะลูกล่ำของก้อไผ่นี่เด้อจ้าเพื่อนๆนี่คือก้อไผ่เป็นก้อไผ่ธรรมดาจ้าว่าแม่นก้อไผ่สร้างมนต์เนาะจ้าก็สิมีลักษณะเป็นลำป่องที่ใหญ่เนาะจ้าลำป่องที่ใหญ่แล้วก็สิมีน้ำเนาะจ้าสิมีน้ำแตกออกกลางๆลำไผ่เนาะจ้าเพื่อนๆลำต้นก็ใหญ่ก้อก็ใหญ่เลยจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งเด้อจ้าเพื่อนๆนี่ติ๊กผ้าทุกท่านมาเปรียบเทียบลักษณะต้นไผ่เนาะจ้าว่าแบบใดสิดีกว่ากันเนาะจ้าจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งก้อไผ่นี่เด้อจ้าก้อไผ่ที่อยู่น้ำสวนนะจ้าติ๊กผ้ามาเบิ่งเนาะจ้าว่าเขาสิต่างกันแบบใดกับต้นไผ่สร้างมนต์เนาะจ้ามาเบิ่งลูกล่ำเขาเนาะจ้านี่ล่ำนี่ก็เป็นไม้ไผ่ถี่ล่ำใหญ่แห้งอ่ะจ้าเพื่อนๆนี่อ่ะจ้าล่ำเขาก็สิใหญ่แห้งเลยอ่ะจ้าล่ำเขาฟังนี่อีกจ้าเพื่อนๆนี่จะมีกิ่งแท่งออกมาสีเลยจ้ามีกิ่งมีหนามแท่งออกมายาวไปสีเลยจ้าเพื่อนๆน้ำก้อไผ่เนาะจ้าในก้อนี่อ่ะจ้าน้ำก้อนี่ก็สิมีกิ่งแท่งออกมาสีเนาะจ้าเพื่อนๆนี่มีกิ่งมีหนามมาจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งฟังนี่ก็สิเป็นสิมีกิ่งแตกออกมาสิเป็นกิ่งหญ้าออกไปผุเลยจ้าเพื่อนเนี่ยจ้าเป็นสีเลยเนาะจ้าส่วนข้างบนลงไปขึ้นไปผุก็สิมีกิ่งแขนงแตกออกเต็มเลยจ้าเพื่อนๆกะสิเบิ่งหกๆแน่เนาะจ้าน้ำก้อไผ่ล่ำนี่อ่ะจ้าเพื่อนๆนี่จ้าเพื่อนๆลักษณะล่ำต้นเขากะสิเป็นลักษณะมีหนามเนาะจ้าแตกออกมาข้างๆล่ำเต็มเลยจ้าล่ำต้นกะบ่ค่อยตรงเนาะจ้าแต่ป่องเขาสิใหญ่นะจ้าใบกะสิดกหกเลยเนาะจ้าไผ่ก้อนี่อ่ะจ้าเพื่อนๆจ้าลักษณะของป่องของเขากะสิมีสีเขียวนี่นะจ้าสีเขียวเข้มเลยเนาะจ้าสีเขียวกะสิเป็นสีเขียวเข้มป่องกะบ่ค่อยยาวเนาะจ้าสันๆนะจ้าป่องกะสิสันๆมาเบิ่งลักษณะน้องเขาด้วยจ้าไผ่ก้อนี่ก้านแท่งน้องเขากะตี้มากเลยจ้าเพื่อนๆนี่จ้านอไผ่นอไผ่กะสิงามเลยจ้านอใหญ่เลยจ้าเพื่อนๆแท่งนอออกมาเต็มเลยจ้าเดี๋ยวผ้ายางมาเบิ่งนอไผ่เขาเนาะจ้านี่จ้านอนี่นอเต็มเลยจ้าเพื่อนๆก้านแท่งนอของเขาดีมากเลยจ้านี่จ้านอไผ่
ก็เดียวอ่ะจ้ะแท่งนอออกมาเต็มเลยจ้ะนอนอเข้ากับงามงามเลยเพื่อนๆมีเด้อจ้ะเพื่อนๆนองามแห้งลำต้นเข้ากับใหญ่เนาะจ้ะสีเขียวเข้มเลยจ้ะเพื่อนๆเพื่อนๆมาเบิ่งลักษณะใบของกอไผ่ลำนี้เด้อจ้าลักษณะใบของเขาก็นี่จ้าก็สิเป็นใบใหญ่เนาะจ้าใบใหญ่ก็สิยาวยาวอ่ะจ้ายาวเลี้ยวเลยจ้าก็ไผ่ลำนี้ก็เป็นกอไผ่ที่เขาปลูกกั้นทั่วไปเนาะจ้ะแต่ซื้อทางซื้อของเขาติดกับบะฮูแน่ชัดนะจ้ะว่าเป็นซื้อหยังก็ได้มาปลูกน้ำสวนของไผ่สร้างมนนะจ้ะเลยให้เพื่อนๆทุกท่านมาเบิ่งมาชมมาเปรียบเทียบกันนะจ้ะว่ากอไผ่ลำไผ่ของเขามีลักษณะข้อแตกต่างกันแบบใดอ่ะจ้ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งก้อไผ่สร้างมอนก้อนี่เด้อจ้าเพื่อนๆสิพามาเบิ่งลักษณะก้อไผ่สร้างมอนนะจ้าว่ามีลักษณะข้อแตกต่างจากก้อไผ่ล่ำเมื่อกี้ที่ทิกท่าให้เบิ่งแบบใดอ่ะจ้าเพื่อนๆจ้านี่เด้อจ้ามาเบิ่งไกลๆเนาะนี่คือก้อไผ่สร้างมอนเด้อจ้าเพื่อนๆลำต้นของกอไผ่สร้างมนเนาะจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งเด้อจ้าเดี๋ยวติให้มาเบิ่งไกลๆเนาะจ้านี่คือลักษณะกอไผ่สร้างมนเนาะจ้าเนี่ยจ้าลักษณะการเป็นต้นไผ่สร้างมนก็สิเห็นว่าลำต้นของเขานะจ้ามันสิเป็นสีแป้งสีขาวบ่นี้เนาะจ้านี่คือการสังเกตลักษณะของต้นไผ่สร้างมนอย่างเด่นชัดเลยอ่ะจ้าเพื่อนๆนี่จ้าสิมีแป้งขาวๆติดน้ำล่ำไผ่เนาะจ้าเป็นลักษณะสีเป็นไผ่สร้างมนที่ของแท้เลยนะจ้าเพื่อนๆเบิ่งลักษณะไผ่สร้างมนสิเบิ่งจากสีแป้งขาวๆแบบสีอ่ะจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งล่ำของเขาด้วยจ้าเพื่อนๆล่ำป่องของเขาก็จะมีขนาดที่ยาวเนาะจ้าเพื่อนๆลักษณะเปรียบเทียบกับก้อไผ่วังนึงอ่ะจ้าก็ภายสร้างมนกับซิมี่ลำไผ่ป่องที่มีขนาดยาวเนาะจ้ะยาวกว่าก็ไผ่เมื่อกี้หลายเลยอ่ะจ้ะเพื่อนๆจ้ามาเบิ่งน้ําเนาะจ้ะภายสร้างมนกับซิมี่น้ําคือกันด้วยจ้ะเพื่อนๆนี่น้ําก็สิแตกออกวันนี้เนาะจ้ะนี่คือน้ําแตกออกมาจ้ะเพื่อนๆแต่น้ําลักษณะน้ําเขามันบ่ใหญ่เนาะจ้ะน้ำเขามันบ่ใหญ่คือจังก็ไผ่วังนึงอ่ะจ้าเพื่อนๆน้ำเขาก็น้อยๆจ้าบ่ค่อยฮกเนาะจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งลำต้นของเขาเนาะจ้ามาเบิ่งเลาะลำต้นใกล้ๆเป็นก้อนี่ก็มีลำต้นที่ตรงมากเลยจ้าเพื่อนๆลำต้นที่ตรงสวยงามแล้วก็โล่งเลยอ่ะจ้าเพื่อนๆบ่ฮกคือจังก็ไผ่วังนึงเนาะจ้ามาเบิ่งด้วยจ้าลำต้นตรงแห้งตรงสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนๆตรงเลยก็สูงไปเรื่อยๆเลยจ้าลักษณะเขาสีโดดเด่นด่านลำต้นจริงๆเนาะจ้าไผ่สร้างมนจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งลักษณะนอของไผ่สร้างมนด้วยจ้าเพื่อนๆลำก้อนี่นอเขาก็บ่ค่อยแท่งออกหลายเนาะจ้าเพื่อนๆเพื่อนๆมาเบิ่งนอของไผ่สร้างมนด้วยจ้ะนี่อ่ะจ้ะน้องเขาอ่ะจ้ะนี่ลักษณะของนอไผ่สร้างมนก็ใหญ่เนาะจ้ะแต่ลักษณะก้านแตกน้องเขาเพื่อนๆสิเห็นว่านอนี่ก็สินี่อ่ะจ้ะนอนี่ก็สิเน่าอ่ะจ้ะเพื่อนๆสาเหตุของเขาก็บ่ฮู้ว่าเป็นเพราะหยังอ่ะจ้ะมาเบิ่งอ่อมๆทางนี้อีกเนาะจ้ะจ้าฟังนี่เนาะจ้านอเดี๋ยวแท่งนอออกมาเนาะจ้าไผ่สร้างมน
นี่จ้ะเพื่อนเพื่อนน้องขาวเนาะจ้ะนอกับสีนอใหญ่นะจ้ะสิเป็นลายๆเนาะจ้ะนอของไพสร้างมนนะจ้ะเนี่ยจ้ะในน้อยก็มีเนาะจ้ะท่านี้นี่จ้ะเพื่อนเพื่อนท่านี้ก็มีเขาก็สิแท่งนอออกมาเป็นนอลายๆเนาะจ้ะเบิ่งลักษณะน้องเขาเนาะจ้ะจ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งใบของต้นไพสร้างมนด้วยจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้าเพื่อนเพื่อนใบลักษณะของใบของไพสร้างมนนะจ้ะกระสิต่างจากไพล่ำเมื่อกี้อยู่จ้าต้องถีใบเขาสีบ่ใหญ่เนาะจ้าใบสีน้อยเหี่ยวเรียวอ่ะจ้าจับเร็วกะบ่ค่อยสากมือเท่าไหร่อ่ะจ้าบ่ค่อยบาดมือนะใบเขากระสีต่างกันอยู่อ่ะจ้าเพื่อนจ้าเพื่อนๆติ๊กะได้มาเบิ่งข้อเปรียบเทียบของลักษณะก้อไผ่ล่ำนี้อ่ะจ้าก้อไผ่ล่ำนี้เนาะจ้าที่ปลูกไว้ติดกันกับไผ่สร้างมนเนาะจ้าลักษณะข้อแตกต่างของเขาของก้อไผ่ล่ำนี้เนาะจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งใกล้ๆจ้าจ้าเพื่อนๆติ๊กะได้เห็นข้อแตกต่างของลักษณะก้อไผ่ล่ำนี้แล้วจ้าว่ามีลักษณะแตกต่างจากไพสร้างมนแบบใดจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามาเบิ่งใกล้ๆจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนสิเห็นลักษณะข้อแตกต่างของเขาก็คือก้อไพล่ำนี้สีต่างกันกับไพสร้างมนนะจ้าล่ำต้นก้อไพตัวนี้ก็สิเป็นสีเขียวเข้มเลยจ้าเพื่อนเพื่อนก็สิมีป่องที่สันเนาะจ้าล่ำเขาใหญ่แต่ว่าป่องเขาสันเนาะจ้าแล้วก็สิมีลักษณะน้ำตรงนี้อ่ะจ้ะน้ำที่ใหญ่แท่งน้ำออกมากิ่งบางนี้อ่ะจ้ะที่สิใหญ่แล้วก็หญ้าไว้ผุดเลยจ้ะใหญ่แล้วก็หกรกนะจ้ะถ้ำไห่เบิ่งแล้วรกเนาะจ้ะแต่มาเบิ่งลำต้นของเขากะลักษณะลำต้นกะจะบ่ค่อยตรงเนาะจ้ะลักษณะลำต้นไม่ตรงเหมือนไผ่สร้างมนนะจ้ะเพื่อนๆลักษณะกับสีโคตรเขียวง่อไปติดกั้นแบบบ่ตรงบ่ลงบ่โปร่งนะจ้าเพื่อนๆเบิ่งแล้วก็รกนะจ้าเพื่อนๆไผ่กอนี้ต้นไผ่ลำกอนี้ก็จะดูรกนะจ้าเพื่อนๆดูไม่สวยงามเลยอ่ะจ้าเพื่อนๆลักษณะใบเขาก็จะใหญ่เนาะจ้านี่จ้าลักษณะใบไผ่กอนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันตรงใบอ่ะค่ะลำใบเขาจะใหญ่2 3นิ้วมือเลยจ้ะเพื่อนๆใบใหญ่แล้วก็บาดมือเป็นน้ำสักบาดมือเลยจ้ะจับไปก็เป็นบาดมือจ้ะเพื่อนๆส่วนหนอของเขาก็ลักษณะการแทงหนอก็จะดีกว่าไผ่สร้างมนนะจ้ะเพื่อนๆเพราะว่าลักษณะการแทงหนอของเขาพอแทงออกมาเขาจะไม่เน่าอ่ะจ้ะเพื่อนๆจะดีตรงที่หนอนะจ๊ะจะไม่เน่าเหมือนไผ่สร้างมนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะเพื่อนๆมาดูต้นไผ่สร้างมนเด้อจ๊ะที่มีลักษณะข้อแตกต่างจากไผ่ลำโกเมื่อกี้จ๊ะเพื่อนๆเนี่ยจ๊ะมาดูใกล้จ๊ะเนี่ยจ๊ะไผ่สร้างมนก็จะมีสีตรงลำก็นี่จ๊ะจะเป็นสีขาวโดดเด่นไผ่สร้างมนจะมีลักษณะโดดเด่นตรงเป็นแป้งสีขาวงี้เลยอ่ะจ้ะเพื่อนๆสีจะเป็นสีขาวจ้ะในอยู่ในช่วงที่ยังไม่เก๋เต็มที่ก็จะเป็นสีขาวๆงี้อ่ะจ้ะลำป้องเขาก็จะยาวจ้ะยาวกว่าไผ่ก็ไผ่เมื่อกี้อ่ะจ้ะเพื่อนๆนี่อ่ะจ้ะปัดจากคืบมือดูแล้วยาวกว่าเยอะเลยอ่ะจ้ะมาดูลำต้นนะจ้ะเพื่อนๆลำต้นก็จะตรงเลยจ้ะเพื่อนๆมาดูลักษณะลำต้นของเขาก็จะมีลำต้นที่ตรงแล้วก็โล่งและก็โปร่งจะดูไม่รกนะจ้ะเพื่อนๆโล่งและก็โปร่งดูไม่รกหูรกตานะจ้ะจะดูสวยงามเลยจ้ะจ้ะมาดูลักษณะน้ำของเขาเนาะจ้ะน้ำของไผ่สร้างมนก็จะมีลักษณะที่เล็กนะจ๊ะ
จะมีลักษณะที่ไม่ใหญ่จะเล็กและก็ดูสวยงามนะจ๊ะดูไม่รกไม่ใหญ่ไม่เกะกะนะจ๊ะเพื่อนๆมาดูลักษณะการแตกหน่อของไผ่สร้างหม่อนก็จะแตกหน่อออกมาดีเหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ข้อเสียของไผ่สร้างหม่อนแตกออกมาแล้วจะมีลักษณะเป็นลักษณะหน่อที่เน่าอ่ะจ๊ะเพื่อนๆเหมือนหน่อนี้จ้ะเนี่ยจ้ะหน่อเขาก็จะเน่าแห้งเลยจ้ะเพื่อนๆนี่เนี่ยจ้ะเป็นหน่อที่เน่าแห้งเลยจ้ะเพื่อนๆติ๊กก็ได้ข้อสรุปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆระหว่างกอไผ่กอเนี่ยจ้ะเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อว่าเป็นไผ่ชนิดไหนอ่ะจ้ะก็ได้ปลูกใกล้กันกับกอไผ่สร้างหม่อนเนาะจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะกอไผ่สร้างหม่อนก็ได้เห็นและลักษณะข้อเปรียบเทียบว่าชื่อกอไผ่ลำไหนที่ปลูกแล้วดูสวยงามมาจ้ะเพื่อนๆก็ต้องยกให้ต้นไผ่สร้างหม่อนเลยจ้ะเพื่อนๆเพราะว่าต้นไผ่สร้างหม่อนนี้เขาจะมีลักษณะลำต้นที่ตรงสูงโปร่งโล่งและก็สวยงามเลยจ้ะเพื่อนๆดูแล้วเป็นลักษณะที่น่าปลูกมากกว่ากอไผ่ลำนี้จ้ะเพื่อนๆกอไผ่ลำนี้ก็จะเป็นกอไผ่ที่ดูลำต้นคดเคี้ยวนะจ๊ะไม่ตรงเนาะจ๊ะแล้วก็จะมีน้ำขนาดใหญ่ดูไปแล้วก็จะเป็นรกรกไม่น่าปลูกไว้เลยจ๊ะเพื่อนๆนี่จ๊ะสวนไผ่สร้างหม่อนนะจ๊ะเพื่อนๆก็เห็นแล้วก็ดูโล่งโปร่งดีจ๊ะแถมไม้ยังตรงสวยงามและก็ทนทานแข็งแกร่งด้วยจ๊ะเพื่อนๆเป็นที่นิยมปลูกกันติ๊กก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามาชมและติดตามช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube นะจ๊ะติ๊กก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมที่ผ่านมาและก็เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ๊ะเพื่อนๆวันนี้ติ๊กก็กล่าวคำว่าสวัสดีจ้า